ลตำรวจตรีสมหมายกองวิสัยสุขครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องแถวย่านวัชรพลนะครับเขตบางเขนครับหลังสืบทราบว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นลักลอบเปิดเป็นโกดังผลิตธนบัตรปลอมหลายประเทศนะครับมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีเครื่องจักรขนาดใหญ่พร้อมกระดาษแล้วก็อุปกรณ์ในการผลิตอาทิเพลทแม่เหล็กเพลทแม่พิมพ์นะครับสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกามีเงินกีบแล้วก็เงินบาทไทยด้วยนะครับแล้วก็เศษกระดาษที่มีรูปสกุลเงินประเทศเกาหลีรวมถึงปืนลูกโม่ขนาดจุด38และขนาดจุด22พร้อมกระสุนปืนครับนอกจากนี้นะครับก็พบนายระเมศพระสุบินอายุ49ปีรับว่าเป็นผู้เช่าแล้วก็ผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2554และพบว่ามีนางสาววลัยพรนุสสวัสดิ์อายุ32ปีแฟนสาวของนายระเมศนะครับจึงควบคุมตัวทั้ง2คนนั้นไว้สอบปากคำพลตำรวจตรีสมหมายกล่าวครับว่าการเข้าจับกลุ่มดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อมายังพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้ช่วยติดตามกลุ่มผู้ลักลอบผลิตธนบัตรปลอมดอลลาร์ซึ่งนำเงินดอลลาร์ปลอมดังกล่าวนั้นไปใช้ในอเมริกานะครับโดยพบว่าเครื่องที่ทำการผลิตนั้นอยู่ในประเทศไทยจึงประสานให้ติดตามหาขบวนการนี้มาดำเนินคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนหาแก๊งผลิตดอลลาร์ปลอมมากว่า3เดือนกระทั่งทราบว่าอยู่ในที่ดังกล่าวนะครับเบื้องต้นก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลหานายทุนผู้ร่วมขบวนการส่วนขอความเสียหายนะครับก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับเนื่องจากพบว่ามีการกระทำความผิดหลายครั้งแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวครับ